เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สนามบินสำหรับโดรนไฟฟ้าและรถยนต์บินได้แห่งแรกของโลกเตรียมเปิดตัวในสหราชอาณาจักรแล้วนะครับคาดว่าจะใช้เป็นต้นแบบของการสร้างสนามบินสำหรับโดรนไฟฟ้าและรถยนต์บินได้อีกหลายร้อยแห่งทั่วโลกครับสนามบินแห่งนี้มีชื่อว่า Air One เป็นสนามบินแบบป๊อปอัพขนาดเล็กซึ่งสามารถติดตั้งแล้วก็รื้อถอนได้ง่ายนะครับโดยตัวสนามบินนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,580 ตารางเมตรครับตัวลานจอดจะมีลักษณะคล้ายโดมที่เว้นช่องว่างตรงกลางขนาดกว้าง14เมตรสำหรับใช้ลงจอดยานพาหนะต่างๆโดยเมื่อยานพาหนะลงจอดพื้นจอดก็จะเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อนำยานพาหนะหรือว่าโดรนไปชาร์จแล้วก็รอขึ้นบินในเที่ยวถัดไปครับสำหรับพื้นที่ว่างโดยรอบฐานจอดด้านในสามารถดัดแปลงเป็นห้องรับรองผู้โดยสารร้านอาหารและร้านค้าหรือจัดเป็นพื้นที่ใช้งานอื่นๆได้ส่วนพื้นที่ภายนอกรอบๆสนามบินก็สามารถปรับเป็นจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ด้วยครับสำหรับสนามบินแห่งนี้มีจุดเด่นก็คือโครงสร้างที่ง่ายต่อการก่อสร้างและรื้อถอนครับโดยบริษัทเคลมว่าโครงสร้างทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นเพียงแค่15เดือนเท่านั้นเริ่มตั้งแต่การวางแผนจนสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ยังมีแผนการพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกันกับระบบลงจอดต่างๆแบบอัตโนมัติได้อีกด้วยโดยสนามบิน Air One แห่งแรกจะจัดสร้างขึ้นณเมืองโคเวนทรีในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างสภาเมืองโคเวนทรีและบริษัท Urban Airport เพื่อสร้างสถานที่รองรับการใช้งานรถขนส่งสินค้าอัตโนมัติและยานยนต์บินได้ในอนาคตครับสำหรับแผนการในตอนนี้ Air One จะเปิดทดลองให้บริการและเปิดให้เข้าชมตลอดฤดูร้อนปี2022และจะมีการสาธิตเที่ยวบินของแท็กซี่บินได้และเที่ยวบินสำหรับโดรนขนส่งสินค้าให้ได้ชมกันด้วยครับจากนั้นจะทำการรื้อถอนและย้ายไปจัดแสดงยังพื้นที่อื่นๆในสหราชอาณาจักรและเตรียมขยายไปยังพื้นที่อื่นๆอีก200แห่งทั่วโลกครับ